วัสดีครับอันนี้เดี๋ยวผมรบกวนขอเป็นราดหน้า5กิโลอย่างที่ทุกคนรู้กันอันนี้อย่าเรียกว่าจานเรียกว่าจานดาวเทียมดีกว่านะผมคือมันใหญ่มากเป็นจานที่โคตรใหญ่และราดหน้าวันนี้น้ำหนักรวมทั้งหมด 5.380 นะครับผมเกือบ5โลครึ่งนะครับนอนอร่อยเส้นเหนียวนุ่มมากเอาเรื่องครับท่านผู้ชมราดหน้ามีกรอบนะโคตรดีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาคำหยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่คอยถามน้องว่าขอเซ็ตยอสูตรต่อสุดพอซีหมอสองหอใส่ไข่ไม่เกี่ยวแฮนี้เวลา 13:44 น.ฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับพี่เกดพี่ครับสวัสดีครับครับพี่วันนี้หิวข้าวพี่กินข้าวยังหิวข้าวไม่กินข้าวบอกพี่ทำไมอ่ะเฮ้ย มันต้องบอกมันต้องบอกเขาว่าไงวันนี้อยากกินราดหน้าพี่ได้อยากกินราดหน้ามีร้านไหนแนะนำไหมพี่มีไหมนี่ปากซอยบ้านเราเองอ๋อปากซอยบ้านเราเอาสักบ่าย2นะพี่พี่ว่างไหมเนี่ยว่างใช่ไหมไม่คือถ้าพี่ไม่ว่างผมจะให้พี่โอนเงินมาให้ผมแล้วก็เดี๋ยวผมไปจ่ายเองน้ำตาจะไหลด้วยความรักรักเหมือนเดิมโอเคพี่งั้นเดี๋ยวเราเจอที่ร้านได้ไหมพี่ได้บ่าย2นะพี่โอเคนะได้ครับพี่สวัสดีครับเจอกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี FC ช่อง Net Stony 888ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พบกับพับกบ Net อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปกินราดหน้ากันผมก็ได้โทรนัดพี่เกตไว้แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเอาจานยักษ์ไปด้วยนะจะให้ร้านเขาทำราดหน้าจานยักษ์ไว้ให้ผมนะครับผมวันนี้คิดว่าผมจะกิน5กิโลนะแต่เดี๋ยวไปคุยกับทางร้านดูก่อนว่าเขาจะทำให้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้นัดทางร้านไว้ก่อนนะก็คือนัดกับแค่ทางพี่เกตแล้วก็เดี๋ยวจะไปแล้วก็เอาจานให้ร้านเขาทำนะครับผมเพื่อไม่ให้การรอช้าเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ร้านราดหน้ากันดีกว่าท่านผู้ชม Let's goและตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านราดหน้าแล้วนะครับผมท่านผู้ชมเราอยู่กันที่ร้านพัทยาโภชนายอดผักนะครับผมซึ่งหน้าร้านเขาตรงนี้เลยนะครับผมร้านเขาเนี่ยอยู่ตรงข้ามวัดโพธิสัมพันธ์นะครับท่านผู้ชมเมืองพัทยานะสำหรับเผื่อใครอยากจะมากินตามเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันในร้านก่อนดีกว่าใช่ไหมครับพี่ใช่ไหมครับสวัสดีครับใช่ครับลืมปิดเดี๋ยวเราไปสั่งเมนูอาหารก่อนดีกว่าท่านผู้ชมวันนี้ผมเอากิโลมาให้เขาชั่งเลยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมสวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวผมรบกวนขอเป็นราดหน้า5กิโลผมเอากิโลมาด้วยเอาเป็นเส้นใหญ่2โลครึ่งแล้วก็น้ํา2โลครึ่งน้ํากับหมูครับผมได้ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวจัดไปครับผมขอบคุณครับนี่ท่านผู้ชมนี่ผมเอากิโลมาด้วยนะช่างแยกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ท่านผู้ชมดูครับผมร้านครัวน้อยหน้าร้านเขามีกิโลครับผมโอเคดีกว่าของผมอีกดีกว่าของผมอีกตอนนี้เดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอ5กิโลเป๊ะๆไม่ต้องห่วงนะครับผมช่องผมกินจริงๆอยู่แล้วนะครับไม่มีหลอกลวงผู้บริโภคปั๊บเท่าไหร่ละตอนนี้ 1.5 ครับผมยังไม่พอจะหนักเพิ่มอีก 1.5 ครับผมกรัมเป็นหมี่กรอบนะท่านผู้ชมอันนี้คือเส้น2กิโลนะเดี๋ยวเขายังไม่ได้เกี่ยวว้าวน่ากินเลยท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งต่อว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับลองชั่งต่อใส่ไข่ไป5ฟองนะตอนนี้ 2.9 ครับผมใส่ไข่แล้วน้ำนิดนึงครับตอนนี้4กิโลครับผม4กิโลแล้วตอนนี้ 4.5 กิโลแล้วนะครับผู้ชม 4.5 กิโลแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวรอมีกรอบนะมีกรอบอีก500กรัมนะครับผู้ชมนี่มีกรอบครับผม
ครับในเอียผมมีขอบสีก้อนเริ่มสวยท่านผู้ชมสวยมากตอนนี้ 4.645 นะครับผมน้ำเพิ่มอีกนิดนึงโอเคครับผมโอเคครับผมสวยเลยครับผมขอบคุณครับนี่ครับผมท่านผู้ชมตอนนี้5.80 กิโลเกือบ 5.3 นะครับผมป่ะได้เวลาผู้ชมต้องบอกเลยว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันอันนี้อย่าเรียกว่าจานเรียกว่าจานดาวเทียมดีกว่านะผมคือมันใหญ่มากเป็นจานที่โคตรใหญ่และลาดหน้าวันนี้น้ำหนักรวมทั้งหมด 5.380 นะครับผมเกือบ 5.4 โลเกือบ5โลครึ่งนะครับน้อนๆก็วันนี้ก่อนเริ่มคลิปกันครับพี่แอดก็ขอแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมทุกคนก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ออกกำลังกายรักในการออกกำลังกายรักสุขภาพนะครับผมขอแนะนำตัวนี้เลยครับผมมันชื่ออะไรวะ สมายมัทฉะกินทีนะครับผมเป็นสารสกัดชาเขียวจากธรรมชาติซึ่งกินเพียงวันละ1เม็ดควบคู่กับการออกกำลังกายนะครับผมท่านผู้ชมก็จะมีสุขภาพที่ดีและหุ่นที่ดีแบบผมนะครับผมเฮ้ย แต่ต้องออกกำลังกายนะย้ำนะครับออกกำลังกายสำคัญมากนะครับผมป่ะมาครับผมอันนี้เขาให้จานแยกมานะซึ่งผมว่าน่าจะไม่ใช้นะครับผมก่อนเริ่มกินกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Next Story ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 5,000 ไลค์นะ 5,000 ไลค์ไม่เยอะไม่มากไม่หมายนะครับผมแค่นี้เองซับผมมีเป็น10ล้านกด 5,000 ไลค์เองกี่เปอร์เซ็นต์นึงนะฝากกดไลค์ผมหน่อยนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะเริ่มกินกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวจับเวลานะวันนี้ราดหน้าหมู5กิโลภายในเวลายังไม่ทราบจับดูครับผมวันนี้ก็กลางๆแล้วกันชิวๆอร่อยๆเนาะเพราะว่าไม่อยากรีบเพราะว่ามันสาธารณะข้างนอกด้วยแล้วก็กินเกรงใจโต๊ะข้างๆนะครับเดี๋ยวโต๊ะข้างๆจะกินไม่ลงนะท่านผู้ชม3 2 1เดี๋ยวเริ่มยังโอเคเริ่มละกินแล้วนะครับหาผมอร่อยเส้นเหนียวนุ่มมากเส้นราดหน้าเขาโคตรดีท่านผู้ชมผัดหอมมากหอมกระทะหอมน้ำมันเขามากนะที่ร้านเขานะครับผมพัทยาโภชนายอดผักนะท่านผู้ชมใครอยากตามมากินร้านเขาเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมเปิดช่วงเวลา8โมงเช้าถึงประมาณ 3-5 โมงนะก็คือถ้าของหมดไวก็จะปิดไวนะท่านผู้ชมแต่ไม่มีวันหยุดเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ตรงนี้นะนี่เลยนะโทรไปตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมใครที่อยากมากินก็ลองโทรนัดมาก่อนก็ได้เผื่อเขาปิดร้านนะครับผมมาซัดต่อมีกรอบดูมีกรอบหมดมากรสชาติเขาอร่อยนะนี่ผมยังไม่ปรุงเลยนะรสชาติแบบกลางๆแล้วพี่ผมไม่ได้เค็มโดดไม่ได้เค็มข้นมากนะอร่อยทานง่ายครับผม
ราดหน้ามีกรอบนะโคตรดีแต่ยังไม่รู้ค่าเสียหายนะครับตอนนี้ไม่เดี๋ยวพี่ไปธุระแป๊บนึงนะอืมโอเคนะเขาโคตรกรอบนะท่านผู้ชมและที่สำคัญคือไม่ขมด้วยนะคือผมจะบอกท่านผู้ชมว่าร้านเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่ราดหน้าอย่างเดียวนะท่านผู้ชมราดหน้ามีกรอบผัดซีอิ๊วอะไรอย่างนี้เขาก็มีนะท่านผู้ชมก็ต้องลองตามมากินนะผมว่ารสชาติอร่อยมากเลยนะคือผมชอบเต้นกระบาดเขามากนะครับค่อนข้างนุ่มกินง่ายมากเลยประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ท้องผมเหลือ 2 นี่หมูเก็บหมูก็กินทีหลังหมูก็นุ่มนุ่มมากเป็นดุ้นเลยนะกรอบตอนนี้ก็10นาทีแล้วครับผมเดี๋ยวขอให้กำลังใจอยู่ก่อนนะครับตรงข้างถามว่าหมดจานนี้อิ่มไหมอิ่มอยู่ครับอิ่มอยู่ครับถ่ายได้เลยพี่เฟียเว้ยจริงตลอดทั้งที่เห็นไหมที่บอกแล้วทุกคนชอบคิดว่าเป็นเรื่องไม่จริงเออทุกคนดูไหมจริงเขาจริงจริงอร่อยไม่อยากให้มันหมดเลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบผมไม่ได้กินราดหน้าแบบอร่อยอร่อยแล้วเยอะๆเต็มที่แบบไม่นานมากนะท่านผู้ชมอร่อยมากอร่อยยันยบสุดท้ายเออดูไปแล้ว
โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็กินราดหน้า 5.3 เกือบ 5.4 อ่ะเกือบ5โลครึ่งอ่ะน้องๆก็วันนี้ผมกินไปได้เวลาทั้งหมด15นาที2วินาทีนะครับผมโอ้โหก็หมดแล้วนะครับผมหมดกลิ้งอย่าให้เหลืออร่อยจริงอร่อยยันดบสุดท้ายท่านผู้ชมและเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ท่านผู้ชมชอบคลิปของผมหรือเปล่าครับชอบการตะเวนกินร้านแบบนี้หรือเปล่ากินแล้วแบบให้เขาใส่จานยักษ์ไอ้ใส่จานยักษ์มาให้ถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์บอกในช่องคอมเมนต์ผมด้วยนะครับผมปิ้วมั้ยรอบหน้าปิ้วรอบหน้าปิ้วถ้าเอาถ้าไลค์ถึง 10,000 ไลค์เดี๋ยวผมมากินผัดยิ้วขอ 10,000 ไลค์เดี๋ยวผมจะกลับมากินผัดยิ้วร้าน10กิโลร้านเดิม10กิโลเป็นไงไม่กินพี่กินก็ขอฝากไว้ด้วยละกันครับผมกับร้านพัทยาโภชนายอดผักนะครับผมสำหรับใครที่อยากตามมากินก็ตามมาได้นะครับผมร้านเขาอยู่ตรงข้ามวัดโพธิสัมพันธ์นะท่านผู้ชมใครอยากจะตามมาได้เลยครับผมและเบอร์โทรผมทิ้งให้หน้าจอนี่เลยนะเบอร์โทรร้านนะดูยังจดยังนี่น่าจะไปนะเจอใหม่เทปหน้าท่านผู้ชมลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับ